หนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมที่คนแชร์กันเยอะมากๆเลยนะคะในโลกออนไลน์คือมาจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ก่อนเขาเล่าถึงกรณีของผู้เสียชีวิตจากการติดโควิด -19 นั่นแหละเป็นผู้ชายอายุ45ปีนะคะเสียชีวิตลำพังภายในคอนโดมิเนียมแถวๆจรัญสนิทวงศ์นะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาไปหาญาติที่ต่างจังหวัดช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ไปสัมผัสผู้ป่วยที่ติดโควิดซึ่งพอกลับมากรุงเทพคนนี้เขารู้ตัวเองนะว่าเขาเริ่มเสี่ยงเขาก็เลยไปตรวจหาเชื้อโดยในการตรวจหาเชื้อครั้งแรกเนี่ยเขาพบว่าไม่มีเชื้อนะคะก็เลยไปตรวจซ้ำอีกทีที่โรงพยาบาลของรัฐแต่ว่าทีเนี้ยเขารับได้แค่20คนต่อวันสรุปไปถึงปุ๊บปรากฏว่าคิวเต็มอีกวันนึงโทรไปอีกคิวเต็มโทรไปอีกคิวเต็มก็เลยมาขอลงทะเบียนตรวจกับประกันสังคมแล้วก็ได้ตรวจคือ27เมษายนโดยก่อนที่จะได้ตรวจเนี่ยเขาก็พบว่าวันที่25เมษายนเนี่ยเขาเริ่มมีอาการละเขาเริ่มมีอาการหายใจแรงๆแล้วก็แบบไม่ได้โทรแต่ว่าหายใจแรงนะแล้วก็เสร็จแล้วก็หายใจเองคือก็เลยไม่ได้โทรหาญาติที่ต่างจังหวัดเพราะยังหายใจได้อยู่ยังไม่ได้แบบว่าเหนื่อยมากจนแบบหอบอ่ะเสร็จแล้วก็เลยประสานกับนิติของคอนโดให้นิติเนี่ยโทรไปที่1668แล้วก็1669ปลายสายบอกว่าอะไรรู้ไหมผู้ป่วยต้องโทรมาเองค่ะตอนนั้นเขาบอกว่าโทรมาเองทั้งที่ตอนนั้นน่ะผู้ชายคนนี้อยู่ในสภาพนอนนิ่งแล้วนะโอ้โหนะครับพูดไม่ไหวใช่ประมาณนี้ในวันที่26เมษายนครับเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามติดต่อผู้ป่วยคนนี้นะแต่ติดต่อเท่าไหร่เนี่ยติดต่อไม่ได้เขาก็เลยต้องตัดสินใจส่งคนเนี้ยไปที่คอนโดที่เขาอยู่ไปถึงนะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ในรูปเนี่ยครับนอนหายใจรวยรินเลยนะคุณผู้ชมค่ะเข้าไปปั๊มหัวใจเนี่ยปั๊มไม่ทันนะครับเสียชีวิตในห้องแล้วเธอรู้มาสิ่งที่คนไปช่วยเขาเห็นแล้วเขารู้สึกสะเทือนใจมากเลยอ่ะข้างๆตัวเขาว่าคือแฟ้มเอกสารที่เตรียมเพื่อจะเข้าไปตรวจโควิดไปรักษาโควิดอ่ะคือเขาเตรียมทุกอย่างแล้วนึกออกปะนะหลังจากที่เสียชีวิตครับก็ต้องรออีกกว่า8ชั่วโมงกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลศพเนี่ยมาจัดการคุณตำรวจบอกว่าก็ต้องให้หมอมาดูหมอบอกว่าชายคนนี้เนี่ยเสียชีวิตจากระบบทางเดินหัวใจล้มเหลวนะครับทางเดินหายใจล้มเหลวทางเดินหายใจล้มเหลวนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เลยตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์ถึงการหยิบยื่นเข้าไปช่วยเหลือของผู้ป่วยต่างๆนะครับแล้วก็มีการเสียชีวิตสุดเวทนาแต่พอมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับมันก็มีอีกฝากหนึ่งเป็นผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะครับออกมาให้ข้อมูลอีกด้านบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้จริงทั้งหมดตามที่มันเป็นข่าวออกมานะผู้ป่วยคนนี้ได้มีการพูดคุยกับคุณหมอแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเข้าไปรับตัวพร้อมประสานกันแล้วเรียบร้อยแต่ผู้ป่วยบอกว่าวันนี้ยังไหวไว้ค่อยมารับวันถัดไปแล้วกันเขาก็เลยมาชี้แจงว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่อ่ะไม่ได้อยากจะเข้าไปช่วยทันทีนะแต่เขาบอกว่าเขายังไหวอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาไปช่วยคนอื่นก่อนละกันแบบนี้แต่ปรากฏว่านี่แหละรอไม่ถึงข้ามวันก็เสียชีวิตแบบนี้นะครับก็พอญาติมาก็นำศพไปเผาทันทีเพราะว่าโควิดก็ไม่มีการสวดอยู่แล้วใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนก็โพสต์กันเยอะมากนะคะมาแชร์กันเยอะว่านี่คือเหตุการณ์ที่แบบเดี๋ยวนี้คือการเข้าถึงผู้ป่วยหรือว่าการที่จะขนผู้ป่วยไปโรงพยาบาลมันยากไงส่วนใหญ่ก็เตียงก็เต็มอะไรแบบนี้นะคะยังไงก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะค่ะ